สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Follow Me by ดร.ดิ่มกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาพูดถึง10อันดับขนมที่จะต้องลองเมื่อเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญนะคะขนมที่จะพูดถึงในวันนี้เป็นขนมที่ราคาไม่แพงมากเชื่อว่าทุกคนสามารถซื้อมาลองชิมลองทานหรือว่าจะซื้อกลับไปฝากครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศไทยก็ได้นะคะเรามาเริ่มจากอันดับที่10กันก่อนเลยนะคะอันดับที่10ก็คือขนมชิทาราค่ะมันก็คือขนมที่ทำมาจากชีสนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบทานชีสนะคะขอแนะนำอันนี้เลยว่าได้รสชาติของชีสเต็มๆแน่นอนค่ะอันดับที่9นะคะเป็นลูกอมรสนมค่ะซึ่งสำหรับคนที่ชอบนมรสหวานมากๆอะค่ะแนะนำเลยถ้าเกิดไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เห็นนะคะที่หน้าซองเห็นว่ามิลกี้แล้วก็มีเด็กผู้หญิงแลบลิ้นแบบนี้นะคะก็หยิบมาเลยค่ะอย่ารอช้าค่ะต่อมาอันดับที่8นะคะก็คือเจ้าช็อกโกแลตค่ะซึ่งมีอยู่หลากหลายมากๆเลยนะคะหลายยี่ห้อซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถเลือกซื้อมาลองชิมลองทานกันได้ซึ่งราคานะคะอยู่ที่ประมาณ80เยนถึง100เยนเท่านั้นเองต่อมาอันดับที่7ก็คือเจ้ามันฝรั่งคาร์บี้นั่นเองซึ่งเจ้ามันฝรั่งคาร์บี้เนี่ยนะคะมีหลากหลายรสมากเลยถ้าดูในภาพก็จะมีรสสลัดหรือว่ารสผักนั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นรสชีสค่ะลองซื้อมาทานกันได้แต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือถ้าเกิดเรากินไปมากๆนะคะอาจจะทำให้เราเจ็บคอได้ค่ะต่อมาอันดับที่6ก็คือน้ำองุ่นนะคะยี่ห้อเวลนะคะซึ่งเจ้าน้ำองุ่นเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเปรี้ยวอย่างลงตัวซึ่งหาซื้อได้ที่ไหนเจ้าน้ำองุ่นนี้นะคะหาซื้อได้ตามตู้กดน้ำอัตโนมัติทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะอันดับที่5นะคะอันดับที่5ก็คือเจ้าขนมบูริบอนนะคะซึ่งขนมชนิดนี้นะคะลักษณะพิเศษของมันก็คือเวลาวางขายอยู่ในตามร้านสะดวกซื้อเราก็จะเห็นว่ามันจะวางเรียงกันเป็นแท่งๆยาวๆแบบนี้ค่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยอยู่ที่ประมาณ88เยนแล้วก็จะมีหลากหลายรสแต่ว่าเราอ่ะชอบรสช็อกโกแลตชิฟมากนะเราก็เลยซื้อมาเยอะเลยตามภาพที่เห็นค่ะเรามาถึงอันดับที่4กันแล้วนะคะอันดับที่4ก็คือน้ำคาวปิสนั่นเองซึ่งมีหลากหลายรสซึ่งเจ้าตัวคาวปิสเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีรสชาติคล้ายๆกับนมเปรี้ยวค่ะและนอกจากนี้เขาก็จะทำเป็นมีรสองุ่นรสเมลอนแล้วก็มีรสเลมอนด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไปก็ลองหยิบมาชิมกันได้นะคะมากันที่อันดับที่3นั่นก็คือโพตะเซมเบ้นั่นเองเซมเบ้แบบนี้นะคะจะมีกลิ่นของโชยุเล็กน้อยแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลค่ะซึ่งรวมๆแล้วกลมกล่อมมากๆเซมเบ้ที่ญี่ปุ่นนะคะมีหลากหลายรสเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นรสต้นหอมรสสาหร่ายรสถั่วนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆไปญี่ปุ่นแล้วก็อย่าลืมลองนะคะซื้อขนมเซมเบ้มาลองทานกันดูค่ะอันดับที่2โอริฮิโร่เจลลี่นะคะซึ่งเจลลี่ชนิดนี้นะคะถูกอกถูกใจเรามากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีความดึบดึบหนึบหนึบแตกต่างจากเจลลี่ที่เราเคยกินที่ประเทศไทยยิ่งถ้าเพื่อนๆนะคะเอาเจลลี่ไปแช่ตู้เย็นก่อนเอามาทานแล้วก็รับรองฟินแน่นอนและอันดับที่1ของเรานั่นก็คือชีสอัลมอนด์ค่ะขนมชนิดนี้นะคะจะมีการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างอัลมอนด์ชีสแล้วก็เซมเบ้ค่ะซึ่งรสชาติของมันนะคะไม่รู้จะบรรยายยังไงความอร่อยของมันนี่จนทำให้มันกลายมาเป็นอันดับ1ในวันนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะถ้าไปที่ญี่ปุ่นอย่าลืมซื้อมากินนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ10อันดับของที่ต้องไปลองนะคะเมื่อไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็
ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมนะคะ For Me by Dr. หนิมนะคะครั้งหน้าถ้ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆมานะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย